Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อาจจะขออนุญาตมาคุยเรื่องเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง OKR อีกแล้วนะครับแต่ว่าแล้วอดไม่ได้จริงๆนะเลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้อ่านมาแล้ว1รอบนะตั้งแต่สนใจ OKR ใหม่ๆเลยตอนนั้นก็ไปเสิร์ชหาหนังสือดูว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เกี่ยวกับ OKR นะฮะเล่มนี้ก็เป็นเล่มนึงที่มันติดอันดับเบสเซลเลอร์อยู่ใน Amazon นะก็เลยสั่งหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็อ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนั้นจำได้ว่าอ่านเป็นอีบุ๊กเรียบร้อยนะยังไม่พอนะครับคิดว่าอีบุ๊กเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันอยากจะซื้อไว้เก็บอ่ะอันนี้เล่มเนี้ยนะครับอยากจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่หยิบง่ายๆนะจริงอีบุ๊กก็หยิบไม่ยากนะครับแต่ว่าก็อยากมีเป็นเล่มสรุปนะก็เลยไปสั่งมาอีกรอบนึงนะก็เลยได้หนังสือเล่มนี้มาอีกครั้งนึงแล้วก็อ่านจบแล้วตั้งแต่อีบุ๊กก็หยิบมาอ่านอีกรอบนึงนะชื่อหนังสือชื่อ Radical Focus Achieving Your Most Important Goals with Objective and Key Results นะคนเขียนชื่อคุณคริสติน่าวอตเก้นะฮะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างนึงแล้วจริงๆมันเป็นความตั้งใจส่วนตัวด้วยที่อ่านแล้วชอบเพราะเหตุผลนี้ด้วยนะคือมันเป็นหนังสือที่คล้ายๆลักษณะของหนังสือ How to บวกนิยายปกติเราไม่ค่อยเจอในลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะปกติคือถ้า How to ก็เป็นลักษณะของการเขียนหนังสือเป็นเล่มๆออกมาเลยนะอ่านเป็นเล่มๆอย่างที่ผมรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือ How to ซะส่วนใหญ่นะที่เขาพูดถึงวิธีการทำ OKR Measure What Matters หรืออะไรต่างๆนั่นก็คล้ายๆ How to ใช่ไหมเป็นหนังสือที่เล่าให้ฟังว่า OKR มันคืออะไรแบบไหนแต่อันนี้มันแปลกคือมันก็ไม่ใช่หนังสือนิยายหนังสือนิยายผมก็ชอบอ่านนะถ้าเป็นนิยายทางด้านเกี่ยวข้องกับbusiness เนี่ยผมก็อ่านนะครับอย่างแค่ผมยกตัวอย่างเช่นอันที่มันดังมากๆเช่น Who Moved My Cheeseคือเขาก็จะเล่าให้ฟังเลยมันเป็นเรื่องของหนูที่เคยไปกินเนยแล้ววันหนึ่งเนยมันหายไปแล้วหนูแต่ละตัวมันทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนกับการสอนโดยผ่านรูปแบบของนิยายว่าเนี่ยคุณก็เรียนรู้เองอ่ะคุณอ่านแล้วคุณก็ไปตีความกันเอาเองนะแต่เล่มนี้เนี่ยมันเจ๋งหรือมันแปลกด้วยก็ได้นะคือมันเริ่มต้นจากการเกิดนำนิดหน่อยเกิดนำนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเข้าเรื่องนิยายเลยเป็นฟิกชันเลยนะคือเขาก็พูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเลยเป็นการรีวิวหนังสือเลยก็ได้นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าโอเคเริ่มต้นว่าไอ้ objective key result เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะก็เป็น introduction สั้นๆแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับเขาก็เล่าเกินนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งนะในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรื่องราวสรุปคร่าวๆนะครับผมแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองถ้าใครสนใจ OKR ลองไปหาอ่านดูได้นะสรุปคร่าวๆเป็นแบบนี้ฮะมันเริ่มต้นจากมันมีโคฟาวเดอร์อยู่2คนนะฮะทำสตาร์ทอัพขึ้นมานะเป็นการขายไอ้ตัวชานะครับหรือทีเนี่ยนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสตาร์ทอัพก็คล้ายๆอย่างที่เราจะพอเดาได้นะครับมันก็จะสตรัคเกิลเนาะยังหา product market fit อะไรยังไม่แน่ใจว่าจะขายยังไงแบบไหนนะครับคนที่เป็น CEO เนี่ยคือคุณแฮนนาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงในเรื่องนะฮะซึ่งมันเป็นฟิกชันนะเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคนจริงนะเป็นฟิกชันในเรื่องนะชื่อแฮนนานะครับเขาก็ไปเจอกับโคฟาวเดอร์ก็แล้วกันนะครับชื่อว่าแจ็คทั้งแอนดาและแจ็คเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มกับดื่มทีหรือชานะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเอาแบบชาเนี่ยไปมีให้มีคุณภาพดีอ่ะแล้วส่งไปยังรีสอร์ทที่มันเป็นแบบชั้นนำอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาจะได้ซื้อชามาจากชาวนาจะเรียกว่าชาวไร่ดีกว่าชาวไร่นะครับที่ผลิตชาดีๆแล้วก็เอาชาเหล่านั้นนะไปขายให้กับ
ร้านต่างๆอันนี้คือความใฝ่ฝันของเขาและสตาร์ทอัพของเขาเป็นแบบนั้นอันนี้สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มจะตังหมดอ่ะสตาร์ทอัพมันก็มีเบิร์นเรทใช่ไหมเงินก็ใช้ไปใช้ไปใช้ไปมันพอมันจะหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้แฮนนาซึ่งเป็น CEO เนี่ยเขาก็อยากที่จะหาเงินน่ะเขาก็ไปเจอโซลูชันอันนึงก็คือว่าเขาพบว่าการขายให้กับซัพพลายเออร์เนี่ยมันขายได้เยอะกว่าการไปขายให้ร้านค้าแต่ละร้านร้านอาหารแต่ละร้านไปขายให้ซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่เนี่ยเขาสั่งมาเป็นล็อตใหญ่เลยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ซัพพลายเออร์มันก็มีลูกค้าอีกทีนึงก็คือร้านอาหารแต่ละร้านแต่การที่เขาไป approach แต่ละร้านเนี่ยมันยากกว่าแล้วจำนวนสั่งมันก็น้อยด้วยนะส่วนแจ็คเนี่ยซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบแนวคิดนี้สักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าการไปขายให้ซัพพลายเออร์เนี่ยเดี๋ยวซัพพลายเออร์มันก็ต้องต่อรองราคามันก็ต้องลดราคาหรือมันอาจจะขายชาที่มันไม่มีคุณภาพซึ่งไม่มีมันไม่ตรงกับเป้าหมายชีวิตในการทำสตาร์ทอัพของเขานะเพราะฉะนั้นแจ็คก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแฮนนาแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้ถึงกับว่าต่อต้านมากนะครับในเรื่องเนี่ยทั้งแฮนนากับแจ็คเนี่ยเขาก็พอสตรัคเกอร์มากๆถึงโซลูชันนี้เนี่ยเขาก็ไปหาคนที่เป็นอินเวสเตอร์ของเขานะจะเรียกว่าเป็นเมนทอร์ก็ได้เป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากนักเนี่ยเขาก็เลยไปที่เมนทอร์คืออินเวสเตอร์คนที่เอาเงินลงทุนมาให้เขาที่ชื่อว่าจิมนะก็ไปพบเสร็จปุ๊บจิมก็เลยแนะนำบอกว่าเฮ้ยคุณลองใช้ OKR ดูก็เลยเข้ามาว่าเขาควรจะตั้ง OKR แฮนนากับแจ็คก็เลยกลับมาตั้ง OKR ของบริษัทแล้วก็ประกาศให้กับบริษัทรู้ว่า OKR เนี่ยนะคืออะไรนะครับในเรื่องเขาก็มีการเขียนผมเล่าให้ฟังก็ได้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าต้องO นะ objective นะเราจะต้อง establish clear value to restaurant suppliers as a quality tea provider นะครับก็คือสร้างมูลค่าให้กับไอตัว supplier เนี่ยในการขายไอชาที่มีคุณภาพนะครับ KR คือ reorder at 70นะครับมีการ reorder 70% นะครับนะแล้วก็50 off reorder self serve ก็คือทำเองนะครับ50อันทำเองแล้วก็ revenue 2,500 250k ก็ 250,000 ก็ KR มี3ข้อแล้วก็1 O นะก็ทำไปนะครับทำไปนะอีกอันนึงเนี่ยเป็น OKR ของบริษัทนะครับก็บอกว่า build a valuable platform for restaurant supplier to manage order ก็คือจะสร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้ supplier เนี่ยจัดการออเดอร์ได้ตัวเองนะครับ KR คือ80 repeat order place online ก็คือจะมีการสั่งออเดอร์ออนไลน์80นะครับSatisfaction Score คือ8เต็ม10 KR ที่2แล้วก็ Call Reduce 50นะครับก็ Call จะต้องลดลงครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตั้งไปนะตั้งไปเสร็จปุ๊บก็เวลาก็ผ่านไปปรากฏว่าแฮนดากับแจ็คเนี่ยซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ก็มีข้อขัดแย้งกันเพราะว่าแจ็คก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แล้วจริงๆแจ็คก็ไม่ค่อยชอบที่จะมาทำอะไรพวกนี้นะตัวแจ็คเองก็ยังสนุกสนานกับการไปออกบูธไปขายให้กับเรสโซลองอะไรต่างๆซึ่งแฮนนาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่ใช่ OKR OKR มันเน้นในเรื่องของซัพพลายเออร์มันไม่ได้เน้นอินดิวิดวลอะไรเงี้ยผ่านไป1ไตรมาสปรากฏว่าแบบ OKR ทุกข้อมิสหมดเลยไม่มีใครทำได้เลยนะครับไม่มีใครทำได้เลยคือทุกข้อผิดหมดเลยนะแจ็คกับแฮนนาก็เลยกังวลใจเป็นอย่างมากนะคือตัวแฮนนาก็ยิ่งโกรธแจ็คเข้าไปใหญ่ว่าไอ้ตัวแจ็คเนี่ยไม่ทำตาม OKR พูดง่ายๆนะครับแฮนนาก็เลยไปปรึกษาจิมส่วนตัวนะแต่จิมก็ไม่ได้พูดอะไรมากบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปฟิกซ์เรื่องนี้นะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ฟิกซ์เรื่องนี้จิมก็คือเป็นถอคนที่เป็นอินเวสเตอร์นะครับถ้าคุณไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะเอาคุณทั้งสองคนออกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมก็จะหา CEO คนใหม่นะซึ่งแฮนนาก็รู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นมันก็น่ากลัวพูดง่ายๆจิมเขาก็ไม่ใช่เป็นแบบเป็นพ่อแม่ค
ที่จะมาช่วยตลอดเวลานะเขาเป็นอินเวสเตอร์เขาต้องการเมคมันนี่ถ้าเกิดยูจะแบบทะเลาะกันสักขนาดนี้เดี๋ยวไอไปหาคนใหม่เข้ามาทีนี้วันนึงเนี่ยจิมก็เรียกทั้งสองคนมาแล้วก็บอกว่าผมหา CTO ให้คุณได้แล้วคือทั้งสองคนนี้กำลังหา CTO นะก็มี CTO คนนึงเข้ามานะครับแล้วก็เขาก็เลยแนะนำให้กับแอนนากับจิมเนี่ยให้กับแจ็คเนี่ยที่เป็นโคฟาวเดอร์เนี่ยรู้จัก CTO คนนี้ CTO คนนี้เขาเคยทำงานให้กับหลายคนนะต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาพอดีลืมปิดเสียงนะครับก็มาต่อนะฮะเขาไปเจอ CTO นะครับแล้วก็ CTO คนนี้เนี่ยทำงานมาจากหลายๆที่นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ OKR เนี่ยคือคุณจิมเนี่ยที่เป็นเมนทอร์ที่เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยเรียกแจ็คกับแฮนนามาใช่ไหมบอกแนะนำ CTO แล้วก็แฮนนาก็เลยคุยกับจิมนะบอกว่าไอ้บริษัทเขาเนี่ยเขาใช้ OKR มาแล้วไม่เห็นมันเวิร์กเลยนะCTO คนใหม่เนี่ยนะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยมันผิดนะผิดยังไงนะครับผิดคืออันแรกสุดคือเขาตั้งแล้วเขาไม่อัปเดตอะไรเลยเขาตั้งไว้เฉยๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รอจนกระทั่งปลายไตรมาสแล้วก็มาดูอีกทีแล้วก็พบว่าทุกอย่างไม่ได้ถูกทำนะสิ่งที่ผมอยากจะเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิยายนะครับอันนี้มันจะเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้ก็ว่าได้นะครับCTO เนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าเอางี้คุณเอากระดาษมา1แผ่นนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงไอ้เรื่องนี้แล้วครับที่จะเป็นไฮไลท์ของเอพิโซดนี้เนี่ยเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับอีกทีนึงเพราะนั้นเนี่ยเราคราวนี้ไอ้กระดาษ4ส่วนเนี่ยมันเอาไปทำอะไรส่วนที่1เนี่ยอยู่มุมบนขวานะนึกถึงภาพ4ควอดรันต์ก็ได้นะมุมบนขวาเนี่ยเขาให้เขียน OKRซึ่งก็เราก็พูดกันหลายเอพิโซดแล้วล่ะก็เขียน objective แล้วก็ key result ไม่เกิน3ข้ออันนี้ทุกคนก็รู้นะก็เขียนไปก็บอกคุณจะเขียนอะไรคุณก็เขียนไปคุณเขียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าหลังจาก OKR เนี่ยให้เขียน5ส่วน10อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะมาแชร์ในเอพิโซดนี้เนี่ยไอ้5ส่วน10เนี่ยทุกคนก็งงในนิยายอันนี้นะครับเขาก็งงว่าเฮ้ยแฮนนาก็ถาม CTO คนใหม่เนี่ยบอกว่า5ส่วน10มันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือ confidence level confidence level แปลว่าเวลาจะเขียน KR ให้มันท้าทายเนี่ยนะมันแปลว่าความมั่นใจที่จะบรรลุ KR ตัวนั้นเนี่ยมันควรจะมีอยู่แค่ 50% ตัวนี้แหละครับที่อาจจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใครที่กำลังเขียน OKR อยู่เนี่ยลองกลับไปดู KR ของท่านดูนะว่าท่านคิดว่าท่านจะทำได้จริงหรือไม่บางคนบอก 100% ได้อยู่แล้วสัปดาห์หน้าก็ได้แล้วอย่างนั้นแปลว่า KR ท่านไม่ท้าทายพอแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้ให้มันยากนะถ้ามันต่ำกว่า 50% มากๆโอกาสทำได้อยู่ 2% 3% อันนี้ก็ไม่เวิร์กสำหรับหนังสือเล่มนี้นะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันควรอยู่ประมาณ confidence level คือระดับความมั่นใจว่าจะทำได้เนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก 50% ในทุกข้อถ้าข้อไหนยังไม่ใช่ 50% ให้ปรับโอเคนะอันนี้คืออันแรกนะไอ้ตัว OKR แรกนะมุมบนขวาเป็น OKR นะมุมล่างขวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Health Matrix Health Matrix คืออะไรครับมันคล้ายๆตัววัดที่ตรวจสุขภาพคำว่าตัววัดที่ตรวจสุขภาพก็คือสิ่งที่มันยังไม่ใช่ OKR หรอกแต่เราต้องคอยมอนิเตอร์ถ้าผมจะเปรียบเทียบแต่หนังสือเขาไม่ได้เปรียบเทียบแบบนี้นะผมจะเปรียบเทียบให้ฟังมันก็คล้ายๆเวลาเราขับรถแล้วเราต้องคอยดูว่าขณะนี้น้ำมันเหลือเยอะขนาดไหนเหลือน้อยขนาดไหนหรือขณะนี้แล้วนี่ความร้อนของรถเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการขับรถอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเขายกตัวอย่างเช่นเขาใส่พวกของโคดดิ้งการเขียนโคดดิ้งว่ามันทำได้เขาเรียกว่าโคดนะทำได้ดีแค่ไหนนะครับทีมเป็นยังไงเป็นเฮลส์อ่ะคราวนี้เฮลส์เนี่ยเราต้องเลือกอ่ะว่าอะไรที่เราเป็นมันไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เราจะทำให้มัน achieve ในไตรมาสนี้แต่ว่าจะละเลยมันไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งเขาใส่ satisfaction score ไปนะบางคนบอกเอ๊ะผมใส่ satisfaction score ไปใน OKR แปลว่าผมใส่ผิดสิไม่จำเป็นว่าต้องผิดนะถ้าเราเอา satisfaction เข้าไปใน OKR แปลว่านั่นคือ first priority ที่เราจะทำได้ให้สำเร็จในเรื่องนี้
แต่สำหรับอันนี้เนี่ยถ้า satisfaction อยู่ใน health แบบว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่ priority แต่เราคงต้องคอยเหลือบตามองมันเหมือนกันอะหรือจะเป็นเรื่อง financial ก็ได้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่เงี้ยคือเราต้องมองอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เราใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนแต่มันไม่ใช่ว่าโอเคคือต้องประหยัดเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่แต่ว่าเงินมันเป็นสิ่งสำคัญน่ะเพราะนั้นเมื่อกี้ไป2อันแล้วนะครับมุมบนขวาเนี่ย OKR แล้วก็หลัง KR ทุกตัวให้ใส่ confidence level แล้วปรับให้มันอยู่ประมาณสัก 50% นะครับมุมล่างขวาเนี่ยคือ health metric คือสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะ drive ในไตรมาสนี้แต่เราต้องคอยมองมันอยู่นะครับมุมบนซ้ายเนี่ยเขาเขียนว่า this week นะ this week คือเขาบอกว่าข้อแนะนำในการทำไอ้ตัว OKR นี้เนี่ยคือทุก week เนี่ยเราควรจะเข้ามาคุยกันสำหรับในนิยายเรื่องนี้เนี่ยในสตาร์ทอัพอันนี้นะครับชื่อ TB ลืมบอกชื่อสตาร์ทอัพในนิยายเรื่องนี้ก็ชื่อ TB แต่มันอาจจะไม่ใช่ของเรื่องจริงนะเขาก็บอกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยจะมีการอัปเดต OKR กันแล้ว this week เนี่ยก็คือการเขียนว่าแล้วเราจะทำอะไรในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยฉันจะทำอะไรบ้างโดยเข้าแบ่ง priority เป็น2ระดับคือ P1 กับ P2 P1 คือ must do คือต้องทำส่วน P2 ก็คือควรจะทำ should do นะควรจะทำนะ P1 กับ P2 เราเริ่มจากงาน P1 สัปดาห์นี้เราต้องทำติดต่อ supplier ให้ได้3รายหรืออาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะP2 ก็ท่านก็ลองคิดดูนะครับสำหรับควอดแรนท์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นควอดแรนท์ที่พูดถึงในเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราต้องทำในอีก4สัปดาห์ถัดมานะครับว่าอีก4สัปดาห์ถัดมาเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างก็คืออีก1เดือนนั่นเองเพื่อจะได้เห็นภาพรวมนะนั้นสรุปให้ฟังนะครับใน4ควอดแรนท์นะครับควอดแรนท์ที่1เนี่ยคือ OKR โดยมีการเขียน Confidence Level หรือระดับของความมั่นใจในแต่ละ KR ไว้ด้วยนะครับควอดแรนท์ที่อันดับถัดมาอันนี้มุมบนขวามุมล่างขวานี่คือ health metric ก็คือตัววัดที่เราต้องคอยคอนเซิร์นหรือคอยมองอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ priority ที่เราจะ drive ในไตรมาสนี้เพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นมันคือ OKR แต่อันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องคอยระมัดระวังอ่ะพูดง่ายๆนะคอยเช็คอัพอ่ะนะครับเช่นเรื่องเงินเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มุมบนซ้ายของกระดาษนะครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะทำในสัปดาห์นี้แล้วก็มุมล่างซ้ายของกระดาษคือกิจกรรมที่จะทำในเดือนนี้นะครับก็หลังจากนี้เนี่ยไอ้ตัวนิยายมันก็จบลงว่าเขาก็เอา OKR นี้ไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สตาร์ทอัพนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพที่สเกลอัพนะครับก็คือประสบความสำเร็จได้นะจบนิยายเสร็จปุ๊บหนังสือเล่มนี้ยังไม่จบนะฮะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีข้อดีคืออย่างนี้ครับคือหลังจากที่เราทำเป็นนิยายเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้คนอ่านไปตีความเอาเองนะคนเขียนเนี่ยก็ถอดบทเรียนออกมาว่าสิ่งที่เป็นบทสรุปของ OKR เนี่ยคืออะไรเช่นเขาเขียนบอก why we can't get things done เนี่ยเขาก็จะมีเป็นข้อแล้วทำไมเราทำเรื่องนี้เรื่องไม่สำเร็จข้อดีหรือความสวยงามของหนังสือเล่มนี้คือว่าพอเราอ่านข้อแต่ละข้อเราจะรีเลทหรือเราจะลิงก์ไปยังไอ้นิยายที่เราเพิ่งอ่านเมื่อกี้ไงอ๋อนี่ไงมันมีตัวอย่างแบบนี้เพราะว่านิยายเนี่ยมันถูกวางพล็อตไว้เพื่อโชว์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าคนเขียนเนี่ยทำได้ผมว่าเนียนน่ะใช้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะ why we can't get things done นะข้อ1เขาบอกว่า we haven't prioritized the goal คือเราไม่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของ goalเราก็จะลิงก์ไปยังนิยายตอนแรกแฮนนามันไม่ได้ทำแบบนี้นี่หว่ามันทำแบบมั่วซั่วหมดเลยทำอะไรรีเลทเขะจริงอ่ะข้อ2เขาบอกว่า we haven't communicated the goal obsessively and comprehensively แปลว่าเราไม่ได้มีการ communicate goal อย่างชัดเจนในนิยายก็มีบทว่าตอนที่เขาพูด OKR หลายคนก็นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่เงี้ยคือไม่มีใครสนใจแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสจะบอกให้ทุกคนรู้อะไรเงี้ยนะข้อที่3ก็บอกว่า we don't have a plan to get things done คือมีแต่ OKR ไม่มีแผนอะไรเลยว่าจะทำอะไรนะครับข้อที่4คือ we haven't made time for what matters คือเราไม่ได้ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญในนิยายก็มีครับที่แจ็คที่เป็น co-founder เนี่ยทั้งที่มี OKR ว่าเราต้องจัดการหรือติดต่อกับ supplier แต่ตัวเองยังไปเดินขายชากับ restaurant ต่างๆกับร้านอาหารต่างๆ
แล้วข้อที่5คือ we give up instead of iterate นะครับแปลว่าเรายกเลิกเลยเราไม่ทำไม่ได้เราก็เลิกเลยนะครับเหมือนแฮนนาที่เขาคิดว่าเขาจะไม่ใช้ OKR แล้วแทนที่ iterate คือทดลองใหม่นะอย่างเงี้ยประเด็นมันคือแบบอย่างเงี้ยครับคือเขาก็สรุปออกมาเป็นข้อแต่พอเวลาเราอ่านข้อพวกนี้ซึ่งมันอยู่ทีหลังนิยายเนี่ยเราจะนึกถึงภาพของนิยายได้ชัดนะที่เหลือเนี่ยผมคือเขาก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าฟันดาเมนทัลของ OKR คืออะไร OKR มันแปลว่าอะไรแบบไหนยังไงมันทำยังไงมีตัวอย่างเยอะแยะซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับแต่ผมคงไม่พูดซ้ำนะคือถ้าใครยังและแนะนำนะชอบเรื่อง OKR อ่านเล่มนี้ไม่หนาด้วยนะครับเล่มนี้มีอยู่ประมาณสักไม่ถึง200หน้า157หน้าเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะยังไม่มีแปลไทยก็ลองไปอ่านดูนะครับผมไม่ได้พูด OKR เพราะว่าแบบนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนเขาเรียกคนฟังพอดคาสต์ผมแล้วกันนะครับคงได้ยินคำว่า OKR มาจนอาจจะเบื่อแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ๆซึ่งผมก็เห็นทุกวันแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับว่าทุกวันนี้ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะฟังเป็นเอพิโซดแรกเอพิโซดที่2เอพิโซดที่3ยังไม่เข้าใจเลย OKR คืออะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยแนะนำงี้นะครับทางเลือกแรกก็คือเข้าไปดูพอดคาสต์เอพิโซดที่5ก็ได้ครับอันนั้นคือผมจำได้เพราะว่าผมรีเฟอร์ถึงเยอะคือผมพูดเรื่อง OKR คืออะไรนะท่านไปฟังในเอพิโซดนั้นก่อนก็ได้หรือเสิร์ชคำว่า OKR เนี่ยท่านจะเจอเต็มไปหมดเลยนะครับลองค่อยๆไล่ฟังดูนะหรือขี้เกียจฟังอยากอ่านท่านเข้าไปในบล็อกนพดลสตอรี่นะครับ NOPADOL แล้ว apostrophe STORY นะครับเข้าไปในบล็อกนั้นแล้วท่านเข้าไปอ่านได้นะครับเสิร์ชคำว่า OKR นี่แหละท่านจะเจอนะหรือในเพจก็ได้นะครับมีอยู่หลากหลายนะฮะหาไม่ได้เขียนมาถามก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับข้างหลังนี่ก็ยังเป็นเคสสตัดดี้อีกนะครับในหนังสือเล่มนี้ยังไม่จบนะฮะเขาก็จะมี OKR สำหรับ product team นะครับเรื่องของ execution นะครับคือเอาไปใช้ยังไงนะครับจะทำ meeting OKR ในแต่ละไตรมาสทำยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการ connectcompany business objective กับ service department service department จะช่วยเรื่องของ business ได้ยังไงนะครับ timing ของ OKR ทำยังไงนะหรือ OKR สำหรับพวกไอ้ MVP นะครับ minimum viable product คืออะไรนะแล้วก็เรื่องของการอัปเดตผ่านทางอีเมลต่างๆนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ celebration ด้วยนะครับ celebration คือลักษณะของการใช้ OKR เนี่ยในนิยายเรื่องนี้ก็พูดถึงนะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เขาจะ celebrate success คือเขาจะมาให้แต่ละทีมเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรสำเร็จนะครับอันนี้ก็ถ้าลองไปคิดดูว่ามันจะเหมาะกับองค์กรท่านขนาดไหนมูสทุกสัปดาห์จะถี่ไปหรือเปล่าก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะแต่อันนี้มันเป็นสตาร์ทอัพไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันมีเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะในระหว่างสัปดาห์นะครับเรื่องท้ายๆของเล่มนี้ก็เป็น OKR ในการใช้ในการ annual review นะครับแล้วก็ quick tips ต่างๆที่เขาแนะนำนะเป็นอีกเล่มนึงที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับคนที่รัก OKR หรือชอบ OKR นะครับลองไปหาอ่านดูนะคริสติน่าวอตเก้นะครับนะเขาก็เป็นคนที่ทำ OKR มาตลอดนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นทำงานคอนซัลท์สอนอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเขาบอกว่าอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับเขารีดีไซน์ product กับ company อย่าง LinkedIn, MySpace, Zynga, Yahoo, Hot Studio, E-greeting ต่างๆนะก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดีนะครับที่ดีโอเคเพิ่งอ่านเล่มนี้จบเป็นรอบที่2ก็เลยอดไม่ได้นะแล้วเพิ่งมันมีประเด็นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยพูดถึงในเรื่องของ OKR เช่นเรื่องของ Confidence Level ที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมขออภัยด้วยนะเพลินมีความตะกุกตะกักอยู่หลายขั้นตอนมากเลยคือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ปิดมือถือเวลาจะอัดพอดคาสต์แต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็มันนิดเดียวก็เลยหยุดไปแต่ว่าเพลินต้องหยุดไปรับมือถืออ่ะพอหยุดไปรับเพื่อให้เสียงมันหายเนี่ยนะครับดันเป็นอิชชูคุยยาวอีกก็คุยไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยๆมาต่อบางทีมันอาจจะกระโดดบ้างข้ามบ้างแล้วเมื่อกี้ก็ดันมือก็ไปหยุดกดหยุดกดปุ่มสต็อปในโปรแกรมอีกต่างหากไม่รู้ไปกดตอนไหนนะพูดจบแล้วแล้วก็เฮ้ยทำไมมันแค่15นาทีวะพูดมันนานมากกว่า15นาที
ปรากฏว่าไม่ได้อัดเขาพูดเฉยๆอย่างนั้นนะคือไม่รู้จะพูดทำไมนะก็กลับมาพูดใหม่แต่คิดว่าพูดคงได้ใกล้เคียงเดิมแหละนะครับแต่ก็พูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องกลับไปฟังใหม่ว่าเมื่อกี้ฉันพูดถึงเรื่องอะไรโอ้โหได้แค่ครึ่งเรื่องเองแล้วมันไปกดซะตอนไหนก็ไม่รู้นะเผลอไปนะครับคงเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยถ้าท่านฟังแล้วมันติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะยังไม่ได้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวจะลองฟังอีกครั้งนึงด้วยนะว่ามันจะโอเคไหมหรือถ้าไม่มีเวลาฟังเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละนะไม่น่ามีปัญหาใดๆโอเคนะครับก็เอพิโซดนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะฮะแล้วใครมีคำถามใดๆก็ยินดีนะครับสุดท้ายสุดเลยคือขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรตินะครับวันนี้วันเดียวเนี่ยมีคนให้ผมไปบรรยายเรื่อง OKR 5ที่ซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็คือยินดีถ้ามันว่างถ้ามันมีสล็อตแต่ว่าหลายๆครั้งก็มันไม่มีจริงๆอย่างวันที่ท่านว่างบางทีท่านก็ให้เกียรติอะแต่ว่าท่านก็ไม่ให้เวลาผมเลยคือท่านมาแบบว่าอีก 2-3 วันจะบรรยายที่พัทยาเงี้ยผมไปไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นอินเคสอย่างนั้นน่ะยากมากที่จะมีสล็อตเดียวแล้วให้ไปได้แต่ก็ไม่มีอะไรครับก็ยินดีครับถ้ามีอะไรก็แชร์ได้เป็นประโยชน์ได้ผมยินดีทั้งนั้นนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ